ช้างศึกพร้อมซัดเลบานอนเข้าชิงคิงคัพมาโน่ผสานอิชิสุดราบลื่นธีราธรมั่นใจผลงานดีแน่เกิดอะไรขึ้นบ้างติดตามในคลิปนี้ครับเปลือยให้เห็นทุกวัตถุดิบใหม่เกรเน่พลัสเนเก็ตกราโนล่าบาร์ผสมอัลมอนด์อัลมอนด์แน่นๆโปรตีนเน้นๆเกรเน่พลัสเนเก็ตกราโนล่าบาร์อร่อยดีมีโปรตีนด้วยไปซื้อเอง 7-Eleven 15บาทขายแล้วซื้อยังอ่ะซื้อสิซื้อยังไม่ซื้ออีกซื้อสิซื้อสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ Channel ต้องซุยนะครับคลิปนี้มาอัปเดตความเคลื่อนไหวของทีมชาติไทยชุดใหญ่กันหน่อยนะครับเดี๋ยวจะลงสนามในศึกฟุตบอลคิงคัพรอบรองชนะเลิศด้วยการพบกับทีมชาติเลบานอนนะครับในวันที่7กันยายน 20:30 นะครับที่สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่700ปีถ่ายทอดสดนะครับผ่านทางไทยรัฐทีวีแล้วก็ AIS Pay อย่าลืมติดตามนะครับกระแสฟุตบอลคิงคัพตอนนี้ต้องบอกว่าคึกคักอย่างมากที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับแฟนบอลไปดูนักเตะทีมชาติไทยซ้อมบรรยากาศไปต้อนรับที่สนามบินก็คึกคักแล้วก็คาดหวังที่ทีมชาติไทยจะมีผลการแข่งขันที่ดีนะครับอย่างที่ทราบว่าฟุตบอลคิงคัพก็เป็นอีกหนึ่งรายการที่สำคัญสำหรับทีมชาติไทยนะครับคือถ้าเกิดเราผลงานดีเป็นแชมป์ได้เนี่ยมันก็เป็นการเรียกความมั่นใจก่อนที่จะไปเจอสิงคโปร์เจอจีนในบอลโลกรอบคัดเลือกไปอุ่นเครื่องกับเอสโตเนียจอร์เจียรวมไปถึงเอเชียนคัพที่กำลังจะมาถึงในช่วงต้นปีหน้านะครับณตอนนี้การฝึกซ้อมเข้มข้นอยู่ในช่วงที่มาโน่โพกกิ้งใส่แทคติกให้กับลูกทีมไปครบเป็นที่เรียบร้อยนะครับมาโน่จะทำงานกับอิชิจะเป็นคนคอยสเกาต์ดูข้อมูลอยู่บนอัฒจันทร์ส่วนมาโน่ก็ทำคุมทีมอยู่ข้างล่างทั้งสองคนก็จะมีการประสานงานกันนะครับถือว่าเป็นทัวร์นาเมนต์ที่น่าดูนะอย่างที่บอกว่ามันเป็นทัวร์นาเมนต์ชี้วัดอนาคตของมาโน่ถ้าเกิดทำดีมีโอกาสไปต่อแต่ถ้าเกิดยังไม่ดีอีกเนี่ยแน่นอนนะครับอีชิพร้อมจะแทนที่แน่ๆเพราะฉะนั้นมาโน่ใส่เต็มที่แน่นอนไม่มีทางเลือกอื่นทีมชาติไทยต้องเป็นแชมป์ให้ได้ไปพูดถึงนัดแรกที่เจอกับทีมชาติเลบานอนกันหน่อยต้องบอกเป็นเกมที่น่าสนใจนะครับเลบานอนในอันดับโลกเหนือกว่าทีมชาติไทยนะครับอันดับที่100นะแล้วเจอกับทีมตอนออกกลางทีไรเนี่ยไม่ง่ายเลยสำหรับทัพช้างศึกของเรานะครับล่าสุดมีงานแถลงข่าวความพร้อมก่อนเกมนะครับมาโน่โพกกิ้งได้เปิดใจถึงการจะพาทีมชาติไทยเจอกับเลบานอนนะครับมาโน่บอกว่าทีมชาติไทยเนี่ยมีการเตรียมทีมที่ดีตอนนี้ทุกคนเข้ามาในแคมป์ก็มีความพร้อมสมบูรณ์ก็พยายามหาแผนการเล่นที่เหมาะสมในการเจอกับทีมที่แข็งแกร่งอย่างเลบานอนทุกคนก็อยู่ในสภาพความพร้อมเต็มที่และพร้อมที่จะชนะในเกมวันพรุ่งนี้นะครับที่สำคัญมาโน่ย้ำชัดเลยบอกว่าการทำงานร่วมกับอิชิอิเป็นไปได้ดีก็ปกติดีอันนี้เป็นสิ่งที่มาโน่ออกมาเปิดเผยน่าสนใจจริงๆนะว่าอิชิกับมาโน่จะทำงานร่วมกันแบบไหนแต่เชื่อว่าตอนนี้อิชิก็ทำการบ้านของตัวเองแล้วคนญี่ปุ่นพอได้รับหน้าที่มาเขาก็ใส่เต็มที่อยู่แล้วนะครับผมก็อยากเห็นว่าการทำงานร่วมกันในครั้งนี้มันจะมีความเปลี่ยนแปลงแทคติกวิธีการเล่นตัวผู้เล่นหรือเปล่าแต่สุดท้ายคนที่ตัดสินใจสูงสุดก็เป็นมาโน่โพกกิ้งอยู่ดีนะครับแต่ก็ติดตามด้วยกันขณะที่พี่อุ้มธีราธรบุญมาทันกันหน่อยกับตันทีมชาติไทยชุดนี้นะครับได้ออกมาเปิดใจเหมือนกันนะก่อนเกมจะเริ่มขึ้นนะครับพี่อุ้มบอกว่าบรรยากาศในทีมตอนนี้ถือว่าดีทุกคนก็พยายามโชว์ศักยภาพของตัวเองออกมาในการฝึกซ้อมเพื่อโอกาสลงเล่นเป็นส่วนหนึ่งของทีมและเขาเชื่อว่าทีมเนี่ยมีความพร้อมมากในเกมเจอเลบานอนเขายอมรับนะครับว่าเลบานอนเป็นทีมที่แข็งแกร่งและมีแรงกิ้งที่สูงกว่าทีมชาติไทยทีมชาติไทยใกล้ความเคารพทีมเลบานอนอยู่แล้วก็โฟกัสในทีมชาติไทยและจะพยายามผ่านเลบานอนเข้าไปถึงรอบชิงให้ได้พี่อุ้มนะครับยังบอกว่าเขาเชื่อว่าทีมเนี่ยไม่ได้กดดันอะไรมากเพราะว่าไม่ได้ผ่านเข้าชิงมาหลายปีแต่ทุกคนก็พยายามโฟกัสเกมพรุ่งนี้ให้ได้มากที่สุดทุกคนมีการฝึกซ้อมที่ดีเชื่อว่าการซ้อมในแต่ละวันที่เข้าแคมป์มาเนี่ยทุกคนทำดีมากและทุกคนจะโชว์ผลงานออกมาได้ดีที่สุดเพื่อผ่านเข้าสู่รอบชิงพี่อุ้มย้ำอีกครั้งเขาเชื่อมั่นในตัวเพื่อนร่วมทีมและน้องๆในทีมทุกคนนะครับอันนี้เป็นกัปตันธีราธรนะดูจากสีหน้าแววตาของบทสัมภาษณ์ทั้งพี่อุ้มแล้วก็มาโน่เขามั่นใจนะครับเพราะว่าถ้าเกิดชนะได้กระแสมันจะมาแน่นอน
ในรอบชิงนะครับแต่ถ้าแพ้อีกเนี่ยกระแสมันจะเกิดก่อยเหมือนปี2ปีที่ผ่านมาซึ่งนักเตะรู้อยู่แล้วนะครับว่าจะต้องทำยังไงถึงจะเรียกกระแสฟุตบอลไทยกลับมาเพราะว่าในช่วงปลายปีหลังจากเนี้ยถ้าทีมชาติไทยมีผลงานดีๆกระแสบอลไทยจะกลับมาคึกคักได้เลยนะคิงคัพเป็นแชมป์อุ่นเครื่องกับเอสโตเนียจอร์เจียสู้ได้สนุกประเดิมชนะ2เกมสิงคโปร์กับจีนในบอลโลกรอบคัดเลือกคุณว่าบอลไทยก็กลับมาบูมอ่ะพูดง่ายๆเพราะฉะนั้นนี่เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะครับส่วนเรื่องของตัวผู้เล่นพรุ่งนี้เนี่ยไม่มีใครเจ็บไม่มีใครแบนนะครับทุกคนพร้อมลงสนามมากๆเลยนะก็ที่สำคัญคือเรื่องของ11ผู้เล่นตัวจริงเดี๋ยวรออัปเดตแต่เท่าที่คาดการณ์กันมาเนี่ยก็ตัวหลักลงกันครบนะครับสุภโชคสารชาติธีรศิลป์แดงดาธีรธรสารัตอยู่เย็นทิติพันธ์พุ่งจันทร์นิโคลัสมิเคลสันกฤษดากาแมนเอเลียสดอลเลาะแล้วก็มีประตูเป็นชัดชัยบุตรพรมนี่ก็เป็นสีหน้าค่าตาของตัวผู้เล่นแต่ละคนก็ถือว่าค่อนข้างปึกคราวนี้อยู่ที่วิธีการอย่างที่บอกเล่นในบ้านเราอะสุดท้ายถึงแม้คู่ต่อสู้จะแข็งกระด่งแค่ไหนเสียงเชียร์จากแฟนบอลที่เขาไปด้วยศรัทธาเชียร์ให้กับนักบอลไทยผมเชื่อว่านี่จะเป็นแรงกระตุ้นที่ดีให้กับทีมชาติไทยในการเอาชนะเลบานอนนะครับแต่ย้ำอีกครั้งห้ามประมาทจบสตอจบสกอร์ต้องคงบอกว่าเกมเนี้ยจุดสำคัญผมว่าให้ดูฟอร์มการเล่นของน้องเช็คสุภโชคสารชาตินะผมว่าเขามีความเฉียบคมอยู่ในตัวค่อนข้างสูงดูว่ามาโน่โพกิ้งจะจับต้องเช็คเล่นแบบไหนจะเล่นเหมือนกับซัปโปโรหรือเปล่าอันนี้ก็น่าติดตามมากๆเช่นเดียวกับทีเด็ดคนอื่นอย่างพี่อุ้มธีรธรพี่ตังสารัตยูเย็นพี่มุ้ยธีรศิลป์แดงดาขาดพี่เจไปส่งผลแต่ผมเชื่อมีคนที่จะทดแทนได้เหมือนกันนะครับแล้วก็กระแสเกมนี้ที่จังหวัดเชียงใหม่บัตรเข้าชมขายหมดเป็นที่เรียบร้อยแต่ทั้งฝั่งของสวก้องนะครับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยออกมายืนยันนะครับว่าเขาเนี่ยได้ประสานขอจอ LED มายังหน้าสนามเพื่อจะทำให้แฟนบอลที่ไม่สามารถเข้าชมฟุตบอลในสนามได้ก็สามารถชมนอกสนามจะทำให้บรรยากาศในวันนั้นที่สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่700ปีเต็มไปด้วยแฟนบอลเสียงเชียร์จากแฟนบอลจะเป็นกำลังใจสำคัญนะครับเขาบอกว่าทุกอย่างรองรับและแฟนบอลเกือบ 20,000 ก็อยู่หน้าสนามได้เช่นเดียวกับในสนามนะครับอ่ะก็รอดูส่วนมาดามแป้งนพันธ์ล่ำซำไปอัปเดตกันหน่อยมาดามแป้งนะครับผู้จัดการทีมชาติไทยเขาบอกว่าก่อนอื่นต้องขอขอบคุณเจ้าภาพเชียงใหม่ที่ดูแลทีมชาติไทยเป็นอย่างดีทั้งที่พักและสนามฝึกซ้อมทำให้มีการเตรียมทีมที่ดีเป็นไปตามแผนที่โค้ชมาโน่โพกิ้งวางเอาไว้เช่นเดียวกันการต้อนรับจากแฟนบอลเชียงใหม่เห็นว่าคึกคักตั้งแต่วันที่เปิดขายบัตรและอบอุ่นมากในวันที่ทีมลงซ้อมสิ่งเหล่านี้แสดงเห็นว่ากระแสฟุตบอลไทยไม่ได้ตกลงไปทำให้นักเตะมีกำลังใจมากขึ้นนะครับเขาบอกว่าการพบกับเลบานอนเนี่ยเป็นงานที่ยากแต่เขาเชื่อว่าจะเป็นเกมที่สนุกเพราะไม่ได้เจอกับเลบานอนมานานมากแล้วล่าสุดเกิดขึ้นเมื่อ9ปีที่แล้วเชื่อว่าทีมชุดนี้มีความกระหายเพราะมีถึง15คนที่ไม่เคยได้แชมป์คิงคัพรวมถึงยังมีโอกาสที่จะพิสูจน์ตัวเองเพื่อต่อยอดไปสู่รายการสำคัญทั้งคัดบอลโลกแล้วก็เอเชียนคัพรอบสุดท้ายเชื่อว่าทุกคนจะสู้เต็มที่เพื่อเข้ารอบชิงให้ได้ขอให้แฟนบอลเข้ามาเต็มสนามนะครับก็รอดูเต็มสนามแน่ๆน่าสนใจนะครับแล้วก็เดี๋ยวมีคลิปของโคเตียสะสมพบประเสริฐมาฝากกันด้วยนะว่าเขาคิดอย่างไรกันบ้างเกี่ยวกับการแข่งขันคิงคัพคนนี้นะทีมงานเสียสปอร์ตไปถ่ายมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมกันไปฟังกันเลยครับว่าเป็นบททดสอบที่จะเป็นบันไดขั้นแรกว่าเราพร้อมแค่ไหนที่จะไปเป็น1ใน8ทีมครึ่งนะครับสำหรับฟุตบอลโลกบอกเลยว่าเลบานอนเองในระยะหลังก็ต้องบอกว่ามีทั้งเรื่องของความสามารถเฉพาะตัวนะครับเรื่องของแทคติคอลแล้วก็อันดับที่ทำผลงานในฟีฟ่าเดย์หลายๆครั้งทำได้ดีนะอันนั้นเราฝากเป็นกำลังใจให้น้องๆ นะครับทำผลงานให้ดีสุดแล้วก็ฝากเรียนเชิญแล้วกันนะครับแฟนบอลผมไม่แน่ใจว่าบัตรตอนนี้ขายหมดหรือยังนะแต่ถ้ามีอยู่ก็เชิญครับที่สนามไปให้กำลังใจทีมชาติไทยของเราเพื่ออย่างน้อยในการทำคะแนนใน FIFA Day มันจะได้มีโอกาสขยับขึ้นได้อีกนะครับมันก็เป็นเครดิตของทีมชาติไทยก็ยังมองว่าเราเล่นในบ้านนะครับเล่นในบ้านแล้วก็ผมเชื่อว่าเสียงเชียร์เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่เราทำได้ดีก็มีโอกาสผมว่าเบียดเอาชนะอย่างน้อยก็ 1-0 แล้วจริงๆแล้วผมว่าถ้าเราเกรดบอลถ้าเราพูดกันจริงๆเนี่ยเกมลุกอ่ะมันอาจจะเป็นเปอร์เซ็นต์เทจในการที่จะโชว์ในเรื่องของการไปประสบความสำเร็จในบอลระดับเอเชียเนี่ยผมว่ามันน้อยมากแต่ว่าผมอยากจะให้เพิ่มเปอร์เซ็นต์ของเกมรับซึ่งถ้าคุณมีเกมรับที่ดีเนี่ยมันยังคิดต่อได้แต่ถ้าเมื่อไหร่แล้วก็เกมรับเราไม่ดีเนี่ย
เรามีโอกาสที่จะสะดุดได้ตลอดเพราะฉะนั้นแค่นำเสนอแนวคิดว่าจริงๆแล้วมันต้องมันทุกอย่างมันสำคัญหมดแต่จริงๆงานมันกดดันอยู่แล้วนะครับงานโค้ชทุกคนมันกดดันอยู่แล้วมันพร้อมที่จะตกงานทุกวันถ้าผลงานดีไม่ดีเพราะฉะนั้นผมว่าไม่มีผลหรอกเพราะว่าส่วนหนึ่งก็คือมาโน่เขาผ่านร้อนผ่านหนาวมาซึ่งการแต่งตั้งแบบนี้มันก็เห็นชัดอยู่แล้วว่าพร้อมเสียบอ่ะเพราะฉะนั้นผมว่ามันเป็นเรื่องที่อาจจะเป็นแรงจูงใจนะให้มาโน่กับลูกทีมที่เขายังคงให้ความไว้เนื้อเชื่อใจมาโน่อยู่เนี่ยอาจจะมีพลังแฝงก็ได้ทำให้มาโน่ทำงานได้ดีก็ได้นี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวของทีมชาติไทยเดี๋ยวจะมีโปรแกรมลงเล่นคิงส์คัพนะครับอย่าลืมติดตามรับชมนะถ่ายทอดสดผ่านทางไทยรัฐทีวี ASPayวันที่7กันยายนเวลา2ทุ่มครึ่งหวังว่าเราจะมีผลการแข่งขันที่ดีถ้าชนะได้เนี่ยโอ้โหจะทำให้กระแสฟุตบอลไทยมันกลับมาคึกคักแต่เกมแรกมันยากเสมอครับคุณผู้ชมแต่ที่บอกว่ามันไม่มีเวลาให้มาโน่แก้ตัวแล้วอยากจะไปต่อต้องมีผลงานที่ดีถ้าผลงานไม่ดีก็ไม่น่าได้ไปต่อประมาณนี้แล้วกันฝากคุณผู้ชมช่วยกันติดตามรับชมแล้วกันนะครับในส่วนของฟุตบอลคิงส์ครับที่กำลังจะมาถึงให้กำลังใจนักเตะทีมชาติไทยกันเยอะไปกันให้เต็มความจุคลิปนี้ไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ